นับสนุนโดยเชฟรอนกลับมาชมรายการขอใจนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของคอลัมนิสต์ของเราครับคุณนงวงธนงชัยนรงค์สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ตื่นเต้นมากเลยถือเป็นคอลัมนิสต์คนแรกที่กลับมาประเดิมที่ช่องวันผมเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่ครับแล้วคุณรู้ไหมการประเดิมของเราเนี่ยก็เป็นการประเดิมแบบใหม่ด้วยโหมีอะไรน่ากลัวป่ะแบบใหม่เราจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับเราเชื่อว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมีอยู่ในทุกเรื่องเห็นด้วยทุกเหตุการณ์อยู่ที่ว่าเราจะจับมันขึ้นมาเจอไหมครับเราก็ไปหาข้อความหรือสิ่งของหรือชื่อหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้เตรียมมาไว้8อย่างไอ้ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะฮะคุณนงไม่จำเป็นต้องรู้ก่อนเราจึงไม่ให้รู้ก่อนโอ้แปดอย่างนี้จะเป็นอะไรก็ได้แต่เมื่อหยิบขึ้นมาแล้วคุณจะต้องสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งที่คุณเห็นโอ้โหฟังดูยากเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะไม่รู้ยากไหมเพราะคุณคนแรกมีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเปิดเผยไม่ได้แล้วป่ะมีไหมมีการซ่อนเร้นอะไรบางอย่างยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นนะเนี่ยเอามันต้องลองลุยกันเลยดีกว่าลองดูคุณนงชี้มาอันนึงครับผมอันไหนก็ได้เอาใกล้ๆตัวเลยแล้วกันอันนี้นะฮะฮะโอ้โหอะไรเงี้ยพร้อมนะครับฮะฮะมีทุกคนเรื่องพวกนี้มีทุกคนก็ให้ตายเถอะผมไม่คนนี้ความจริงเรื่องเนี้ยผมเป็นคนที่สงวนไว้มากเลยนะอ๋อเหรอฮะเพราะว่าผมไม่ได้หมายว่าผมต้องไปรู้เรื่องส่วนตัวคุณแต่คุณจะสร้างแรงบันดาลใจจากครับผมสิ่งนี้ได้อย่างไรมนุษย์ทุกคนน่ะต้องมีรักครั้งแรกรักครั้งแรกนะครับรักครั้งแรกของผมน่าจะเป็นตอนเรียนมหาลัยครับนะฮะแล้วส่วนใหญ่นะรักครั้งแรกจะไม่ใช่เป็นรักครั้งสุดท้ายส่วนใหญ่ยกเว้นใครจะโชคดีจริงใช่ๆๆน้อยคนมากเลยของผมก็เหมือนกันนะการอกหักครั้งแรกซึ่งมันมาพร้อมกับรักครั้งแรกมันหนักหนามากนะครับพี่ดูครับผมจําได้ว่าโอ้โหแฟนไปมีผู้ชายคนใหม่นะครับแล้วก็เขาบอกเลิกเราครับนาทีนั้นมันเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้าเลยอะไปยืนตากฝนมั้ยพี่ดูยังก็รู้ยังก็รู้วันที่ไปเดินต่อว่าเขาเนี่ยแล้วเดินจากมาฝนโปรยลงมาพอดีแหมเหมือนคิว5 4 3ฝนออกมานาทีนั้นผมนึกถึงมิวสิกวิดีโอของวงไมโครเลยครับแล้วก็เดินตากฝนกลับไปครับเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็เปิดฝักบัวเปิดฝักบัวเสื้อผ้าไม่ได้ถอดด้วยนะครับต้องไม่ถอดนึกภาพ MV อยู่ใช่นะครับแล้วไอ้รักครั้งแรกเจ็บครั้งแรกมันกลายเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราครับนี่ไงพี่ที่เล่ามาเนี่ยฟังดูเหมือนขำๆใช่ไหมตลกนะแต่ตอนนั้นมันไม่ขำนะมันเหมือนกับโอ้โหโลกมาถล่มโลกถล่มต่อหน้าต่อหน้าเลยแต่พอเล่าเมื่อกี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องขำๆมันก็เป็นเรื่องขำๆเรื่องหนึ่งนะฮะเข้าใจละฮะแปลว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่คุณกำลังมองว่าแย่แล้ววิบัติแล้วบันไลแล้วคุณผ่านได้เวลาช่วยได้ครับนะฮะใครบอกว่าเวลาไม่ช่วยอะไรนะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะยังไม่นานพอนะถ้าปล่อยให้เวลามันเยียวยาเราเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ว่าหนักหนาสาหัสในชีวิตนะผ่านไปมันอาจจะกลายเป็นเรื่องขำๆเรื่องหนึ่งก็ได้ครับโอเคงั้นไปรักครั้งที่38ของคุณ38นี่ไม่มีไปใหม่มาไปนี่ขนาดแค่ป้ายแรกนะดีๆชอบมาอีกไปไหนก็ได้อันนี้แล้วกันอันนี้ครับโอ้โหนี่เป็นไม่รู้คนรุ่นใหม่จะทันไหมเป็นเพลงใช่ไหมอัลบั้มโอ้โหนี่คือถ้ารุ่นผมนี่ทันแน่พี่แจ้พี่แจ้อัลบั้มที่สุดของแจ้เป็นศิลปินโปรดคนหนึ่งของชีวิตผมครับดนุพลแก้วการนี่ครับแห่งวงแกรนด์เอ็กซ์แห่งวงแกรนด์เอ็กซ์เขาเป็นนักร้องนำที่เด่นโดดเด่นที่สุดในวงนะครับทีนี้หลายๆคนนะครับพอทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วก็จะเด่นจะดีอ่ะพี่ดูประสบความสำเร็จใช่ครับแต่พอแยกมาทำเดี่ยวเนี่ยมีหลายคนมากเลยที่แป๊กแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันนะครับแต่พี่แจ้ดนุพลแก้วการเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ถึงแม้จะทำงานเป็นทีมแล้วมาทำเดี่ยวของตัวเองก็ได้ก็สามารถทำได้ดีด้วยนะฮะอ๋อคุณกำลังจะบอกว่าทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟจะเผาจะหลอมมันก็ยังเป็นทองเพชรแท้ยังไงก็ยังเป็นเพชรเป็นเพชรอยู่เหมือนเดิมครับทุกอย่างอยู่ที่เราใช่ครับโอ้โหมาอีกโอ้อันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมจะมันมีเหตุการณ์คล้ายๆเหตุการณ์หนึ่งนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะแฮชแท็กของหายมันเกี่ยวอะไรผมว่าคนที่คิดเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมเล่าย่อยๆให้ฟังก่อนไหมโอเคโอเคไปอเมริกาไปถ่ายรายการจอดใจนี่แหละครับ
สร็จแล้วไปกินข้าวแล้วก็กระเป๋าหายกระเป๋าหายกระเป๋าหายคือนึกไม่ออกว่าหายที่ไหนหายที่ไหนหายไม่รู้หายตอนไหนก็ไปเปิดซ่วมยกถังขยะเข้ามาเทที่ลอสแองเจลิสฮะสุดท้ายก็ไปโรงพักก็เลยได้เห็นว่าโรงพักฝรั่งเป็นยังไงเออโอเคครับผมแรงบันดาลใจที่คุณได้จากเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ตอนนั้นก็แย่มากนะครับเพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีของมีค่าทุกอย่างที่ผมใส่ไว้เลยแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของชีวิตที่ผมชอบมากๆเลยนะจริงป่ะเนี่ยแล้วก็จำได้ไม่ลืมด้วยพี่ดูผมถึงเอามาเขียนเป็นบทความเล่มนึงในหนังสือผมเลยชื่อ Everyday Story มันกลายเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยพลิกจากเรื่องร้ายเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับสิ่งนึงที่ผมจำได้คือตอนที่ผมกุ้มใจมากๆผู้ชายคนนึงนะครับชื่อสัญญาคุณากรเขาเดินมาตบหลังผมนะฮะแหมไม่อยากไม่เป็นไรตาจะไหลแล้วเขาก็บอกผมประโยคนึงครับว่าใจเย็นๆตอนเนี้ยคุณคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันแย่มากใช่ไหมแต่เชื่อผมเดี๋ยวมันก็จะมีทางออกของมันเองแต่สุดท้ายก็หาไม่เจอมาหาไม่เจอแต่มันมีทางออกหาไม่เจอมันก็หายไปมันก็บริจาคให้คนไปใครไปก็ไม่รู้คนอเมริกันผู้ยากไร้ไปแต่หลังจากนั้นเฮ้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดว่าก็โทรไปอายัดบัตรเครดิตไปแจ้งความไปทำพาสปอร์ตใหม่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องที่ก็ไปได้ก็ไปได้แล้วที่สำคัญนะอันหนึ่งนะเฮียจะไม่เคยบอกใครแต่ผมขอถือโอกาสบอกครับคุณผู้ชมเลยแล้วกันครับวันนั้นน่ะมันมี Kindle อยู่อันนึงจะให้หลานครับอยู่ในกระเป๋าไว้ได้หายด้วยนะครับนะฮะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีคนเอา Kindle อันใหม่มาเซอร์ไพรส์ผมนะครับก็คือคุณสัญญาคุณากรขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมซื้อให้ครับเพราะว่าผมซื้อให้ลูกผมเต็ดซื้อให้ลูกเต็ดหน่งซื้อให้หลานหน่งฮะจะมีเด็ก3คนเมื่อเรากลับเมืองไทยได้เป็นอุปกรณ์อ่านหนังสือของเด็กครับแล้วเราคิดภาพว่ามีเด็กคนหนึ่งไม่ได้ว่ะเพราะน้ำมันทำกระเป๋าหายก็เลยจำเป็นต้องซื้อไปให้เพื่อให้เด็ก3คนที่เราคิดว่าต้องได้ได้เหมือนเดิมผมบอกเขาด้วยครับว่าเครื่องเนี่ยอดูซื้อให้ครับอ่ะมาอีกใบแล้วอย่างทันนะได้อีกใบได้อีกใบเฮียในชีวิตคุณนึกถึงอะไรอย่างไรมีแรงบันดาลใจอะไรจากคำนี้บ้างอ๋อครับผมเฮียนี่เป็นคำหนึ่งที่คนที่ใกล้ชิดจะรู้ว่าผมใช้เรียกคนที่ผมนับถือมากมากนะครับเฮียผมว่าการมีเฮียในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องดีนะ อย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างหรือเก่งหมดทุกอย่างเราก็เป็นไอ้ตีคนหนึ่งนะครับก็ในแง่เนื้อคือเป็นการเคารพของผู้อาวุโสผมเชื่อเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้ที่มาก่อนนะครับ ว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมามากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าในชีวิตของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับคือคนทุกคนจะต้องมีเฮียและคุณอาจจะเป็นเฮียของใครด้วยใช่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 ไหมใช่ไหมใช่เอาไว้ได้ใบสุดท้ายใบสุดท้ายใบสุดท้ายเอาใบนี้แล้วกันเมื่อคุณเป็นตีหรือเป็นเฮียของใครจงเคารพในหน้าที่ของตัวเองและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับโอ้โหเหมาะที่จะเป็นอันสุดท้ายหลายคนบ่นอย่างนี้ครับโลกนี้อยู่ยากมาแรงบันดาลใจจากการบ่นคำนี้มันยังไงใช่เลยอย่างที่พี่ดูบอกนะในโลกทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราได้ยินคนบ่นเยอะมากโลกนี้มันอยู่ยากโลกสังคมนี้มันแย่จะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าโลกเนี่ยมันอยู่ของมันปกตินะครับโลกมันปกติมั้งแต่แรกนะครับแต่สิ่งที่ทำให้โลกมันเปลี่ยนไปก็คือคนแล้วสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนไปก็คือทัศนคติแล้วก็ความคิดของเขาที่ปฏิบัติต่อโลกอย่างนั้นนะฮะโลกมันไม่ยากเกินไปที่อยู่หรอกครับถ้าเราปรับปรุงวิถีชีวิตวิธีคิดของเราให้มันง่ายลงนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างไม่ยากนักแล้วก็มีความสุขเห็นด้วยและขอเสริมของคุณโหน่งชัดเจนมากนะครับท่านผู้ชมเคยขับรถไปแล้วเห็นถนนคอนกรีตครับมีซอกเล็กๆแล้วมีต้นไม้โผล่ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตมีทางไปเสมอต้นไม้มันขึ้นในซอกคอนกรีตริมถนนมันยังขึ้นมาได้แล้วมันยังไปต่อได้ฮะอนุชนรุ่นหลังเราจะไปต่อได้ครับเขาจะเจอหนทางสรุปโอ้โหขอบคุณที่สรุปให้อย่างดีเพราะคุณปูมาดีเวลาหมดพอดีครับสวยงามมากครับคุณน้องขอบคุณครับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างในเวลาสั้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่โดครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาชมรายการจอดใจได้ทางช่องวันนะครับทุกคืนวันศุกร์นะครับติดตามชมนะครับสวัสดีครับ